ามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะก็แน่นอนที่สุดผู้ที่จะมารับภาระก็ต้องจัดระเบียบขึ้นมาไม่ใช่จัดระเบียบใหม่แต่แม้แต่สนองตอบในเรื่องของแผนนโยบายก็จะต้องทำอย่างมีระบบเพราะว่าในคุณค่าที่ท่านวางระบบไว้แล้วนั้นเป็นเข้าถึงจิตใจประชาชนอย่างลึกซึ้งนี่ก็คือเป็นบารมีอย่างหนึ่งเขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาหรือบารมีเนี่ยแข่งไม่ได้นะแข่งไม่ได้เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายที่กำลังจะเสริมสร้างบุญญาธิการมีสร้างบารมีก็เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ทำไมจะหยิบยกขึ้นมาตรงนี้ก็บางทีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเช่นเมื่อวานอาตมาก็ขวนขวายกิจการงานโดยเฉพาะสถานที่ที่เรียกว่าศาลาธรรมก็ต้องเติมให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่าโฆษกต้องต่อไปต้องถงว่าต้องเติมคำเต็มไปบอกว่าสาขาวัดสังฆทานด้วยนะโยมนะไม่ว่าศาลาธรรมสาขาวัดสังฆทานเพราะว่าอะไรเพราะให้ได้โยมได้ที่มาฟังธรรมกันอยู่บ่อยๆก็บอกว่าก็เป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัดสังฆทานนี่แหละโยมบางคนก็ไม่เคยไปบางท่านก็พอรู้เรื่องดีเราจะในสถานที่อันนั้นน่ะที่หลวงพ่อสนองกตบุญโยได้รับเป็นอะไรกัลปนาหรืออะไรเนี้ยเป็นประโยชน์ของที่ดินที่เขาให้ด้วยบริจาคด้วยศรัทธาประมาณ120กว่าปีแล้ว29ปีนะถ้าเพลงของอะไรใครอ่ะเรียกว่าเพชรสุพรรณอะไรเนี้ยก้านเพชรสุพรรณหลังอะไรเนี้ยสุรพลน่ะสุพลสมบัติเจริญนะ16ปีได้19ปีแห่งความหลังก็คือยังเป็นสภาพที่พอจะปฏิบัติธรรมกันได้เพราะนั้นต่อไปก็ต้องให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เติมเต็มไปในคำนี้ว่าจะเริ่มเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาของวัดสังฆทานเนี่ยในวันที่29เดือนพฤษภาคมให้ด้วย29พฤษภาคมมีวันอะไรเป็นวันอะไรโยม29พฤษภา29พฤษภาเป็นวันอะไรก็ฝากไว้ด้วยกันนะไปดูที่ว่าปฏิทินมันเป็นวันอะไรก็ตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่ขณะที่เมื่อวานกำลังเตรียมการอยู่นั้นนะก็มีเสียงโทรศัพท์ไปจากวัดสังฆทานหรืออาจจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะพระภิกษุรูปหนึ่งก็บอกว่าหลวงพ่ อคืนนี้เวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสี่หลวงพ่อไปแสดงธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะเจริญกรรมฐานสมาธินี่แหละที่วัดสังฆทานได้หรือไม่ก็แม้พอได้ยินเสียงก่อนนั้นก็เกิดปลื้มปิติดินยีเมื่อกันนะว่าโอ้เราจะได้มีโอกาสที่จะมาสอนวิปัสสนาหรือว่าสมาธิในเวลาค่ำคืนแต่บังเอิญว่าจะทำงานตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นงานก็ไม่เสร็จเหน็ดเหนื่อยมาพอสมควรก็เลยช่างใจอยู่นิดเดียวในเสี้ยววินาทีก็ตอบกลับมาทันทีเลยบอกว่าสงสัยจะไม่ไหวมั้งผมวันนี้ก็เหนื่อยงานมาแล้วมาถามว่าแล้วพรุ่งนี้ล่ะคือหมายถึงเอาเวลานี้แหละแล้วพรุ่งนี้ล่ะใครจะแสดงอ่ะก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็ว่าอีกทีหนึ่งคือหมายความหลวงพ่อนั่นแหละจะแสดงอีกคือหมายความตอนเนี่ยที่เป็นโมงถึงเที่ยงนี่นะก็เลยบอกว่าสงสัยผมไปไม่ได้ครับนะก็บอกเขาไม่ได้เช่าที่อะไรมากก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่าหลวงพ่อสามารถคงจะเดินทางมาไม่ทันก็เมื่อทราบข่าวมาสักครู่นี้คือว่าเว้นวรรคไปนะเมื่อคืนเนี่ยทั้งเที่ยงคืนถึงตีสี่ก็ไม่เป็นไรนะ
ความจริงเราท่านทั้งหลายที่เป็นโยคีที่ปฏิบัติธรรมกันมาสามารถจะปฏิบัตินะซึ่งยังไม่มีกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์มาประกบก็ได้อยู่นะเพราะเราเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติมาพอสมควรแล้วเขาได้บอกแล้วว่าอาจารย์ที่แท้จริงก็คือสรีระหรือร่างกายของเราเนี่ยมีรูปมีนามเนี่ยนะยาวานาคืบนี่แหละก็เป็นอาจารย์หรือเป็นปรมัตถธรรมที่สอนเราอย่างแท้จริงได้นะแต่ถ้าหากว่ายังแยกแยะตรงนี้ไม่ได้แยกแยะเดี๋ยวนี้ไม่ออกเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตในพฤติกรรมนะในพฤติกรรมคือการเราปฏิบัติมันมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนามธรรมก็ส่วนหนึ่งแต่ทั้งสองส่วนนี้ก็เป็นอาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละเพื่อเฟื้อกันในเรื่องของรูปกับนามวันนี้เนี่ยที่หลวงพ่อยกพาสิทธิ์เข้ามาไว้ในเป็นสังเขปเป็นนิเขปบทว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญายะภาวะยังอาตาปีนิปโกภิกขุโชอิมังวิชยัตเยชตังเนี่ยแปลถึงแปลความว่าผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วก็มีการเจริญสติกับเจริญสมาธิแล้วก็มีปัญญามีความเพียรในการตามดูในสภาวะธรรมที่กล่าวดังกล่าวนี่แหละอย่างรูปนามขันธ์5นี่แหละเนี่ยอยู่เป็นเนืองนิดเป็นประจำนะประกอบด้วยคำสอนของพระธรรมสัมพุทธเจ้าเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือใส่ใจในสภาวะธรรมอันแยบโดยแยบคายอยู่เนืองๆก็สามารถจะขจัดคือตัวกิเลสขจัดคือตัวกิเลสหรือตัณหาทั้งระบบใดระบบหนึ่งให้แหละให้มีสภาวะที่ค่อนข้างจะไม่เจริญงอกงามก็เหมือนกับว่าเราลดน้ำและปุ๋ยนะลดน้ำและปุ๋ยในพืชที่มันเจริญงอกงามนะแล้วก็เมื่อลดน้ำลงไม่เติมปุ๋ยลงไปพืชเหล่านั้นก็แคร์นะหมายความมาแทนที่จะเดินงอกงามขึ้นมาก็ไม่งอกงามอย่างควรตามที่ควรนั่นการที่เราจะต้องวิธีการพระพุทธเจ้าบอกทางนี้เป็นทางเอกแล้วถ้าจะแยกแยะให้เห็นว่าในวิธีการทางนี้ก็คือมันเป็นศีลสมาธิและปัญญาวันนี้เราจัดว่าในการที่จะเข้าไปขจัดพืชที่เรียกว่าเป็นกิเลสที่งอกงามตรงนั้นน่ะด้วยวิธีการว่ากำจัดด้วยศีลก็เพราะว่าเป็นเรื่องของกิเลสที่มันหยาบๆกิเลสเป็นเบื้องต้นจะใช่หยาบๆก็กำจัดด้วยศีลคือกายและวาจาของเราเป็นปกติก็สามารถจะกำจัดได้ส่วนกิเลสอย่างกลางๆหมายความว่ากิเลสชนิดนี้ถ้าเราพยายามเรียกว่าสำรวมดีๆคนอื่นก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเรามีกิเลสนะสำรวมดีๆทำท่าทำทางให้เข้าท่าเท่าทางก็นึกว่าเราไม่มีกิเลสที่จริงที่จริงนะที่ไหนได้เรามีความโลภเรามีความโกรธเรามีความหลงแต่กดข่มไว้นะเขาเรียกว่ากิเลสอย่างกลางรู้ด้วยตนเองแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ส่วนกิเลสชนิดหนึ่งคือกิเลสที่ว่าเป็นละเอียดเรียกว่าอนุสัยกิเลสกิเลสตรงนี้นะหมายความว่าแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่รู้แต่พอได้เหตุปัจจัยขึ้นมามันฟูขึ้นพองขึ้นแสดงขึ้นมาทันทีเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทันทีนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่ากิเลสชนิดนี้เรียกว่าอนุสัยแปลว่าตัวนอนนิ่งอยู่นะตกอยู่ในแล้วแฝงสารส้มแล้วมากกว่ามานอนแช่อยู่ในก้นโอ่งก้นน้ำเนี่ยนะเ
พอกระทบกระเทือนไหวติงขึ้นมาไหลเมื่อเขาก็ฟูขึ้นมาทันทีอย่างนี้ประเภทนี้ประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้ปัญญาคือเอาภาษิตนี่มาแล้วเมื่อแยกแยะไอ้คำสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าให้โยคีหมายถึงว่าท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมนี่แหละใช้ปัญญาใช้ปัญญาเข้าไปกำจัดกิเลสเหล่านั้นเขาเรียกว่าปัญญาวุฒินะเช่นการฟังเรียกว่าปัญญาชนิดหนึ่งสุตะมยปัญญาคือฟังแล้วก็คิดตึกนึกตามในสิ่งที่ถูกต้องคิดตึกนึกตามในสิ่งที่ถูกต้องเรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนสุดท้ายนั้นคืออย่างกล่าวแล้วบอกว่าภาวนานั้นจะต้องตามดูตามรู้สภาวะธรรมที่มันเกิดจริงตามรู้ตามเห็นมันแปลงเป็นความจริงเช่นเราทำสมาธิหรือเจริญกรรมฐานภาวนาเป็นต้นเนี่ยก็ไปเห็นตามความเป็นจริงดังนั้นการที่ท่านไว้ว่านะโรสปัญโยก็หมายถึงว่าคนที่มีปัญญานระที่มีปัญญาสปัญโยคือเป็นไปด้วยปัญญานี้นโรที่เป็นไปด้วยปัญญานี้เพราะเหตุผลอะไรก็เหตุผลในการที่เราคำเชื่อคือศรัทธาความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในความตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระเจ้าเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงตรัสในวิธีการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จหรือเป็นนิพพานนั้นน่ะพระองค์ก็บอกว่าทางนี้แหละเป็นทางเอกคือจะต้องยกตัวปัญญานี้ขึ้นไปไว้ระดับต้นๆเลยคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเน้นตัวชี้ประกายความที่มีปัญญาว่าแสงสว่างทิฏฐิคือความเห็นความเห็นนั้นต้องมีแสงสว่างด้วยนะถ้าความเห็นนั้นเหมือนกับคนที่มีตาแต่ตาบอดเนี่ยก็ไม่เห็นมีแต่ตาเนื้อเปล่าๆตาปัญญาไม่มีก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นคือระดับแรกเนี่ยตั้งเข็มตรงเป้าที่จะข้ามไปทางฝั่งไหนฝั่งโขงฝั่งนิพพานฝั่งท่าพระจันทร์ฝั่งสิริราชตรงเป้เลยนะนะไม่เอียงไม่เฉไม่เยไปดวงนั้นไปขึ้นท่าวัดอรุณไม่ถึงขึ้นผ้าไปว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะไม่เขียงมาขึ้นที่ท่าของวัดเขียนอะไรทำนองนี้ไม่เอียงมาถึงขนาดนั้นคือตั้งเป้าที่ตรงข้ามฝั่งทางโน้นไปฝั่งทางนี้ทันทีเรียกว่าเป็นการย่นระยะทางเวลาดังนั้นโยคีทั้งหลายก็จะต้องเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิเห็นตรงเป้าหมายจริงๆเลยนะฮะคำว่าสัพพัญโยทีนี้เมื่อการที่เราจะแม้แต่ว่าเราจะตั้งเป้าให้ตรงแล้วถ้าเราขาดเสียซึ่งศีล นะศีลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบื้องต้นนะเราจะลงไม้ลงมือที่จะใช้อุปกรณ์ในการจะข้ามวงข้ามฝั่งเราก็จะต้องมีพานะอย่างน้อยๆก็มีเรือมีแพมีอะไรตรงนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่คือการที่เป็นเบื้องต้นการที่เราจะใช้ศีลเนี่ยนะก็หมายความว่าต้องตั้งอยู่ในศีลศีลแปลว่าอะไรศีลแปลว่าปกติปกติแปลว่าอะไรแปลว่าการเจรจาในคำพูดนั้นไม่เดือดร้อนตนเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะไม่ทำลายคนเองและไม่ทำลายผู้อื่นนะคือพูดในวาจาแต่เป็นวาจาเป็นคำพูดที่ตรงนะคำพูดที่ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดในสิ่งที่เหลวไหลเพ้อเจ้อซึ่งไม่มีสาระอะไรเลยตรงเนี้ยเนี่ยมันคือเรียกว่านี่วาจาส่วนการกระทำพฤติกรรมการกระทำนั้นวันนี้จะเน้นในเรื่องพฤติกรรมการกระทำว่าคำที่มีศีลเนี่ยถามว่าเราสังวรระวังด้วยมีอยู่สองทางสังวรประทางระวังหนึ่งคือตั้งสัจจะโดยการสมาทานศีลท่านโยคีทั้งหลายที่นุ่งขาวห่มขาวหรือไม่อาจจะลำลองในเสื้อผ้าเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ว่าสมาทานศีลสมาทานแปลว่าอะไรสมาทานแปลว่าถือเอาขอถือเอาถือเอาข้อ
ข้อวัดข้อปฏิบัตินั้นไม่ว่าจะเป็น5ข้อก็ตามหรือจะเป็น8ข้อก็ตามหรือที่เรียกว่า10ข้อก็ตามไปมาถือเอานั้นอย่างหนึ่งทีนี้ในการถือเอานั้นเมื่อเหตุการณ์มันปรากฏเฉพาะหน้าอาจจะมีเหตุการณ์ที่เราจำเป็นจะต้องพูดก็ตามหรือจะต้องทำก็ตามเหตุการณ์เกิดขึ้นนะมีอย่างหนึ่งเรียกว่ามาเป็นตัวช่วยไม่ใช่เป็นเรื่องของการสมาทานว่าวันนี้เราสมาทานศีลแล้วนะไม่ตบยุงไม่ฆ่าแมลงไม่ฆ่าไอ้มดมาได้ที่ไตที่แขนหรือขาทื่อเดชช่วงไหนก็จำแต่ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าสัมปัตติวิรัตคือขณะที่มีการสัมผัสที่เราไม่พึงพอใจขนาดนั้นเราสามารถจะยับยั้งได้ทันทีไม่ล่วงละเมิดศีลตรงนั้นไปเป็นมดเป็นแมงเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่คือขณะที่เรียกว่าการร่างกายตัวมือเราเคลื่อนไหวตามปกติในคนวัยถ้าเผื่อว่าไม่ฝึกในเรื่องนี้ไว้แล้วสัมปัตติวิรัตไม่ได้เลยถ้ามาช่างใจอยู่ก็ว่าเออวันนี้เรารับศีลแล้วอย่าไปตบเลยยุงอย่าไปปัดเลยแมลงหรือทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องของทักษะต้องทบทวนไปแต่ถ้าบุคคลที่สมาทานศีลบ่อยๆแล้วสัมปัตติวิรัตนี้ก็จะเจริญขึ้นนะดังนั้นเราทบทวนกันว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยเรียกว่าเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่จะเริ่มต้นฝึกฝนให้เป็นคนที่เรียกว่ารักษาศีลได้บริสุทธิ์เหตุผลก็คือว่าในขณะที่เราสมาทานศีลเหมือนเราจะใส่ใจลงไปว่าปานาธิปาตานี่เราเห็นโทษทันทีเลยการเห็นโทษของปานาธิบาตนั้นนะเราจะได้ยินได้ฟังมาก็ตามหรือแม้แต่ติดอุปนิสัยมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ตามเพราะนั้นการที่เราบกพร่องด้วยร่างกายบกพร่องด้วยจิตใจบกพร่องด้วยวาจาสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องของการบกพร่องของศีลโดยปริยายหรือผลของศีลให้ผลมาโดยปริยายเช่นในกรณีที่เราพูดจริงยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะเราพูดจริงๆแต่ไม่มีคนเชื่อหรือคนเชื่อแต่ว่าเชื่อน้อยลงไปหน่อยพูดกันง่ายๆเนี่ยแม้ในครอบครัวเนี่ยแม้ตั้งอกตั้งใจจะสอนลูกของตนเองเนี่ยแต่ทำไมลูกไม่เชื่อเพราะนั่นคือบ่งบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผลของกรรมในอดีตชาติของท่านเป็นคนที่มีปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีศีลเสมอนี่ทบทวนมาเนี่ยแล้วเรื่องอื่นๆบางการที่หากล่วงและเลิศมันให้ไม่เป็นไปตามเป็นปกติของกายก็ดีต้องวาจาก็ดีขอให้ท่านย้อนกลับไปเรื่องของเป็นเรื่องของผลวิบากกรรมเรียกว่าเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของอัพยากตะเรียกใช้คำพูดได้ฟังยากนิดหน่อยว่ากุศลธรรมะอกุศลอัพยากตะอัพยากตะหมายถึงว่าเป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลนะไม่ว่าจะข้อปานาธิบาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทินาทานนะอทินาทานแม้เข้าไปห้องน้ำแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะวางของไว้ตรงนี้ออกมาแล้วหายแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบางคนบอกฉันเคยวางของเนี่ยไม่เคยพาไปเข้าในห้องน้ำแต่ฉันวางวันนี้ไม่เคยหายนี่ต่างกันยังไงอ่ะนะเป็นต้นเนี่ยอธินาทานกาเมสุมิจฉาจารแม้แต่เราจะเข้าใจถึงกันและกันโดยตลอดแต่ไม่ไว้ไม่วางใจก็เดี๋ยวก็มีนั่นอย่างนี้เกิดขึ้นบางนี้มีเกิดขึ้นไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในสังคมเราจะเปรียบเทียบไปดูว่าสิ่งเหล่านี้ก็เพราะผลของเรื่องของเรื่องศีลนี่แหละเป็นวิบากกาเมสุมิจฉาจารและมุสาวาทในมุสาวาทจะกล่าวว่าแล้วบอกว่าพูดกับใครยังไงไม่คนก็ไม่แค่เชื่อถือพูดอย่างนั้นไปอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไปอย่างนั้นเราพยายามจะพูดจริงแล้วเรายังมีแถมไปอีกต่างหากว่าในเมื่อเขาพูดฉันพูดความจริงเขาไม่เชื่อเ
เพราะนั้นฉันก็จะเล่นลิ้นบ้างแหละใช้สำบทสำนวนเข้าไปบ้างแล้วนั่นคือปะปนด้วยสิ่งที่ไม่จริงดังนั้นในคนที่มีศิลปะในการพูดเนี่ยที่สามารถจะทำให้คนเครียดๆไปดูละครหรือไปดูรายการบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อต้องไปนั่งฟังไปกินอาหารไปชมสิ่งเหล่านั้นให้หัวรอกครึ่งวันครึ่งคืนหลายๆชั่วโมงคนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยในพระสูตรคำว่าในพระสูตรกล่าวว่าผลของวิบากกรรมที่เขาไปเล่นบทละครเพื่อต้องการให้คนอื่นร่าเริงบันเทิงใจเนี่ยเป็นอบายหมายความว่าจะต้องไปตกอบายหมดถ้าเราจะมองว่าบางทีรายการต่างๆที่ทำให้คนเพลิดเพลินรวมทั้งคนชมคนดูไปด้วยนะอย่างนี้นะคนชมคนดูไปด้วยนะเรื่องรายการอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมผัสปลาปะไรสาระแม้เหตุผลทำให้จูงใจของคนนะดังนั้นในเรื่องของการสมาทานศีลหรือสัมปัตติวิรัตคือหมายความว่าในการงดละเว้นกันนโรสปัญโยบุคคลเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อเรามีศีลแล้วก็เป็นพื้นฐานอย่างดีให้การที่จะเจริญสมาธิคือมีจิตใจตั้งมั่นมั่นคงในเรื่องของการเจริญสมาธิจิตตังปัญญายะภาวะยังคือทำสมาธิทำสมาธิต้องให้เกิดแนวทางของปัญญาไม่ใช่ทำสมาธิแล้วเป็นแนวทางของมิจฉาสมาธิคนจะเป็นมิจฉาสมาธินี่เขาสามารถสะกดจิตหรือมังแมทำอิทธิฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาอะไรต่อไปแล้วเอาตะปูเข้าท้องได้ย่อมทำได้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นนะให้คนคนวิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งจิตที่อ่อนบุคคลที่จิตอ่อนนะจิตต่ำหรือจิตตกอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยสามารถจะสิงเอากำลังของเทวดาประเภทที่มิจฉาเทวดาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าสิงได้เรียกว่าผีเข้าในที่นี้เป็นการยืนยันในพระพุทธศาสนามีผีไหมมีทำไมว่าไม่มีก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสอนุญาตไว้ว่าภิกษุกำลังสวดปาติโมกข์หากจะอ้างเหตุผลว่าที่สวดไม่จบนี้ยกเลิกได้ในขณะที่ภิกษุผีเข้านี่คือคำอ้างพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุยกเลิกปาแสดงปาติโมกข์ได้ในขณะที่ผีเข้าผีที่พระภิกษุที่นั่งฟังปาติโมกข์ผีเข้าเห็นไหมผีมีจริงไหมมียกเลิกก็ทำอะไรทำเพื่อขับผีออกแล้วถามว่าทำไมข้าผีเข้าล่ะภิกษุรูปนั้นก็อาจจะมีการศีลเสริญบกพร่องแล้วภิกษุรูปนั้นก็จะเป็นคนฝึกจิตให้มีเป็นก็เรียกจิตต่ำจิตตกจิตต่ำประเภทที่เขาเรียกว่าเชื่อไสยศาสตร์ทำเครื่องรางของขลังทำให้จิตต่ำแล้วก็มาปลุกพระปลุกพระแล้วพอจิตน้อมเข้าไปก็สั่นเขย่าขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไปทำมาเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้โอกาสได้ช่องว่างเลยเข้าเป็นตัวร่างทรงเลยเป็นร่างผีทรงเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสัมมาทิฏฐิก็เป็นตรงกันข้ามทันทีก็เรียกมิจฉาทิฏฐิในครั้งพุทธกาลมีอยู่หลายเรื่องที่เกี่ยวกับพระที่เรียกว่าเป็นธรรมาเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยซึ่งมีการที่จะแสดงฤทธิ์อะไรตัวอะไรได้มากมายกายกองยกตัวอย่างเช่นวังคีสะภิกษุเป็นต้นคนนับหน้าถือตาที่วังคีสะสามารถจะรู้อนาคตของบุคคลสัตว์ที่ล่วงที่ตายไปแล้วว่าจะไปเกิดเป็นอย่างนั้นไปเกิดเป็นอย่างนี้ความจริงไม่มีใครพิสูจน์ว่าถามว่าที่บอกว่าหัวกะโหลกมานั่งเคาะ
แล้วปรากฏบอกว่าคนนี้มันต้องตายไปตายไปแล้วจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นนะเคาะๆๆแล้วปรากฏไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้นะเคาะๆๆแล้วจะดูไปอยู่ตกนรกอยู่ในอบายภูมิชั้นนั้นนะชั้นนี้นะเปรตอสุรกายเดรัจฉานอะไรทํานองนี้นะท่านวังคีสะที่สามารถจะเคาะหัวกะโหลกได้ชาวบ้านก็ตื่นเต้นในสมัยพุทธกาลแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายที่เลื่อมใสในวังคีสะก็อยากจะทดสอบว่าพระพุทธเจ้าที่บอกเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้อะไรบ้างหรือเปล่าเทียบเท่ากับหลวงพ่อวังคีสะนี้หรือไม่แล้วก็เลยจัดมาแข่งกันหมายความว่าเอาหัวกะโหลกมาวางแล้วก็เคาะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่ค้านวังคีสะเคาะหัวกะโหลกที่หนึ่งบอกว่าตอนนี้ตายไปแล้วไปเจิดเป็นกุฏิเป็นพรหมก็แสดงว่าโอเคแสดงว่าวังคีสะพูดถูกถ้าวังคีสะเคาะแล้วไปตายแล้วเป็นนรกนะเป็นนรกอยู่ในเป็นสัตว์นรกประเภทที่ต้องใช้เกณฑ์ใช้กรรมอยู่แล้วก็เป็นสัตว์นรกก็แล้วกันนะสัตว์แล้วกลายเป็นเดรัจฉานคือเป็นวัวเป็นควายเป็นเต่าเป็นไก่อะไรก็แล้วได้แต่นะถ้าพระพุทธเจ้าไม่คัดค้านก็แสดงว่าถูกตกลงกันแล้วก็ประชุมคนมากมายก่ายกองเพื่อต้องการทดสอบในเรื่องของคนจิตตกไม่จิตตกกันที่ว่านี้นะก็มาคะในขณะเดียวกันก็พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์ได้ถูกให้เข้าไปร่วมในกิจการเพื่อต้องการท้าทายมีความเห็นที่ผิดทางพระองค์ก็บอกให้เอาหัวกะโหลกพระอรหันต์ไปด้วยวางหัวกะโหลกแล้วปรากฏเจ้าวังคีสะก็มาเคาะก่อนพระพุทธเจ้าก็เฉยหมายความไปจัดไปนะพอมาเคาะหัวกะโหลกของพระอรหันต์ไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนเขาก็จริงจังจริงใจมากเขาไม่รู้นะและเป็นที่ยอมรับบันตั้งในหัวกะโหลกที่หนึ่งบันหัวกะโหลกที่สามที่สี่ก็แล้วแต่ปรากฏพระพุทธเจ้าไม่ได้ค้านแต่ว่าพระองค์อยู่เฉยๆว่าโอเคแต่มาเคาะหัวกะโหลกที่พระอรหันต์ปรากฏไม่รู้นะนี่ยกตัวอย่างดังนั้นในการที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเดินทางไปทางสมาธิทางสองแพร่งต้องระวังเพราะนั้นในเรื่องของอย่างนี้ในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้ากำกับตั้งแต่ต้นว่าการที่จะเริ่มต้นจากการทำสมาธิสัมมาสมาธิได้นั้นก็จะเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทางมีองค์8นี้แลนะอันบุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วดังนี้เป็นต้นนั่นในการที่จะทำสมาธิก็เป็นต้องคู่กันไปที่ปลายทางก็คือตัวปัญญาเช่นกันปัญญาคืออะไรคือปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารแล้วก็สามารถจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความทุกข์นั้นได้ละเหล่านั้นได้แต่ว่าเริ่มต้นก็ต้องตั้งเข็มให้ถูกตั้งเข็มให้ทิศทางมีเข็มทิศบอกทิศทางที่จะไปสู่โลกพระอัมคารไปดาวพระเคราะห์ต่างๆนักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งเข็มไปไม่คล้องแวะอย่างอื่นไปได้ตรงอุชุปฏิบันโนนะจิตตังปัญญายะภาวยังทำสมาธิเจริญปัญญาถูกตรงอาตาปีสัมปชโนทติมาเรื่องของการที่เราจะเจริญสมาธิก็ต้องใช้ความเพียรในเรื่องของควบคู่ไปสติที่เราจะเดินสตินะแต่ในอดีตข้องความมองตามดูในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะสติการระลึกได้ไม่ประสมประสานหลงไปในเรื่องของปนเปื้อนไปเรื่องสัญด้วยสัญญาสัญญาความจำได้หมายรู้แต่สติเราระลึกไปเช่นเดียวกันเรากลายเป็นว่ามีแต่สัญญาเกิดแต่สติไม่มาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจำแต่สัญญาจำไว้หมายความว่าที่หลวงพ่อสนองบอกว่ากินการกินข้าวก็จำไปเลยนะจำว่ามีการที่
ตักเจาะคำที่หนึ่งไปคำที่สองเข้าไปคำเรื่องเกี่ยวเคี้ยวแล้วกลืนแล้วปรากฏพระว่าคำที่หนึ่งลงไปในท้องเพาะแล้วคำที่สองตามแล้วไปผสมกันก็นึกไปแล้วก็จำใช้สัญญานะจำแต่เราไม่เคยตามระลึกรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นเราฟังแล้วจนจำหมดแล้วนะฟังมากี่หลายสิบปีแล้วจำนะอาตมาก็ฟังจนเรียกว่าค่อนข้างจะจำเยอะแล้วเนี่ยนะขั้นตอนที่ว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องนั้นท่านถอนถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าให้จำแต่ให้ขณะที่ป้อนคำข้าวเข้าไปทุกๆครั้งนั้นให้มีสติตามลึกรู้ตามความเป็นจริงคำที่หนึ่งข้าวไปแล้วอมเคี้ยวมีความรู้รสยังไงเป็นยังไงรู้ตามความเป็นจริงในขณะนั้นทุกๆขณะทุกๆคำกลืนใช่ไหมฮะเพราะนั้นรายละเอียดในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นนั้นถ้าเอากันจริงๆนะก็ไม่กว่ามาโยมศีกาอุบาสกก็เหมือนกับพระภิกษุนี่แหละใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มแปลว่าผ้าเครื่องนุ่งห่มเรียกว่าจีวรนะแต่ว่าจีวรเนี่ยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยพอจับเข้ามาถึงปั๊บใส่เข้าไปที่ตัวเมื่อไหร่ขนาดใส่ไม่รองต้องพิจารณาว่านะในเรื่องของเนี่ยคือผ้าเนี้ยผ้าเครื่องห่มเนี้ยเพื่อต้องการอะไรแหละกันนะกันแดดกันลมกันหนาวกันสัตว์เลื้อยคลานนะจริงเหล่านี้พิจารณาว่าเป็นสภาพของธาตุสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยะทิทางจีวรังตทุปปุญญโกจะบุคโลอะไรเงี้ยคือทุกข์ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเสนาสนะที่อยู่อาศัยคิลานเพสัตอาจะน้ำปานงปานะตอนเย็นก็ให้ระลึกในสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นจริงในขณะที่เราสัมผัสไม่ใช่ว่าเราจำด้วยสัญญาแต่เราจะเตือนสติตามระลึกรู้ต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นก็คือเป็นจุดเจริญเราตั้งอยู่ความพันธะเราก็สามารถจะขจัดด้วยกิเลสประเภทหยาบประเภทกลางแล้วก็สามารถจับประเภทละเอียดไปด้วยรวมๆกันพร้อมๆกันไปเลยเพราะอะไรเพราะเราจะเดินกรรมฐานเราจะเดินสมาธิเราจะเดินปัญญานิพพิโกภิกษุภิกษุเหล่านั้นในที่นี้ท่านกำจัดไว้ว่าภิกษุถ้าหากว่าโยมจะปฏิเสธว่าดิฉันผมก็ใส่เสื้อผ้าลำลองไปเนี่ยเขียวบ้างขาวบ้างแสดบ้างเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้เป็นภิกษุกับท่านเลยนะก็มีแต่หลวงตาเนี่ยนั่งพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นภิกษุไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงเมตตากรุณาว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตอนนี้ที่พกพารูปนามขันห้ามาอยู่ในลานธรรมของวัดสังฆทานวันนี้เป็นผู้เห็นทุกข์เป็นผู้มีสังขารร่างกายอาการ32มีรูปมีนามมีขันห้าก็เป็นผู้ที่เห็นทุกข์ทุกข์ที่สำคัญที่สุดก็ทุกข์ในการชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเป็นผู้เห็นทุกข์เรียกว่าภิกขุหรือภิกขธาตุแปลว่าเห็นสภาพที่เป็นทุกข์ทุกข์ที่เป็นภัยที่อย่างยิ่งที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องสะดุ้งนะพอเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วภิกษุทั้งหลายที่เห็นโทษจากความที่ไม่ได้รูปนามขันธ์5สะดุ้งทันทีก็คือว่าทุกข์จากการที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี่คือเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าทำเป็นคนลืมนะไม่เข็ดหลาบไม่ยอมจำว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปคุกไปร้อนอยู่ในนรกไปทุกข์ทรมานอยู่สัตว์ที่ได้ฉานทุกข์ลำบงลำบากอยู่ในเปรตวิสัยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการที่เราถึงว่าเห็นโทษของการที่เราปัจจุบันเราได้รูปนามขันห้ามาพอประมาณหน้าตาก็พอไปวัดไปวาตอนกลางวันได้ไม่ขี้เหร่จนเกินไปก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วยังมีโอกาสที่เราจะมาฟังธรรมมีโอกาสที่จะใช้ปัญญาในการที่จะเดินสมาธิเจ
จะเดินจากทาศีลแล้วจะเดินเรื่องปัญญาก็นับว่าบุญที่ว่าปุเพกะตะปุญญาตาสนองกะตะปุญโยแปลว่าผู้มีบุญได้กระทำไว้แล้วอันนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเราต้องประเมินผลแล้วก็มาทบทวนว่าการที่ได้อัตภาพความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายของเราดังกล่าวมาเนี้ยนะเป็นเรื่องของการที่เป็นผู้ว่ามนุษย์สัตตัญจะลิงคัญจะปัพพชานุปสัมปทังลพิตวาเปสโลสีลีทาเรยังสัตตุสูนังสัตตุสาธนังขอให้ได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้มีศีลรักศีลทรงไว้ถึงพระศาสนาของพระศาสดาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นความภูมิใจว่าในภพภูมิที่เราเวียนว่ายตาเกิดเราอาจจะซ้ำหลายๆครั้งว่าเรามาเป็นมนุษย์แต่เราจำไม่ได้เราพยายามย้ำไม่ใช่ว่าปิดอบายโดยเด็ดขาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยบุญที่หนุนเนืองเขาเราที่ได้มีโอกาสที่มาตรีสุคติภูมิครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ได้พัฒนาตนมาอย่างนี้นะนี่ก็คือความที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดภิกขุเป็นผู้เห็นภัยเป็นผู้ฉลาดนิปปโกเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ฉลาดก็ความเป็นผู้ฉลาดนั้นเขาเรียกว่าต้องใช้เป็นความฉลาดเป็นเรียกว่าโยนิโสมนติการโยนิโสมนติการแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ากระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยพูดสำนวนไปอย่างนั้นอีกทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายถามว่าในท่านจะเดินสมาธิสมาธิขึ้นมาท่านเห็นทุกข์บ้างไหมเห็นทุกข์บ้างไหมหรือจะมีแต่ทุกข์สุขหนอสุขหนอตัวไม่เห็นทุกข์เลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นบ้างไหมเดือนทุกข์แปลว่าอะไรทุกขังแปลว่าทนสภาพอยู่ไม่ได้สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังถ้าหากว่าบุคคลไม่เห็นลองตั้งข้อสังเกตบอกว่าตานี่ที่เปลือกตาเนี่ยนะทำไมมันตั้งอยู่นิ่งไม่นานไม่ได้มันต้องกระพริบตาเนี่ยเพราะมันทุกขังมันทนสภาพอยู่ไม่ได้มันเลยกระพริบตาเนี่ยใช่ไหมแล้วจะทำยังไงอ่ะก็ทำไม่ได้ละพยาคาทำไมได้อ่ะเพราะมันเป็นอนัตตาพยาคาก็ตอบได้เนี่ยมันเขาไม่ใช่เราอ่ะเพราะนั้นสภาพที่เราเมื่อยเราขบขึ้นมาเราปวดขึ้นมาทำไมเราก็บิดเราเอี้ยวเราขยับเป็นอย่างโน้นน้อยทำไมล่ะทำไมต้องไปขยับมันนะก็คือทุกมันถูกไงมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็เล็กๆน้อยๆที่มันผสมจนถึงมีให้ดูความรู้สึกเขาเรียกว่ามันบีบคั้นดังนั้นเนี่ยขณะใดที่เรานั่งสำรวมเป็นสมาธิเราตั้งสำรวมว่าตามดูในสภาพตามความเป็นจริงเราก็เห็นทุกข์ใช่ไหมว่าตรงนี้เราปวดขึ้นมาแล้วตรงนั้นเป็นเดือนเราจะไปอ้างเรียกว่าชื่อบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องเรียกชื่อหรอกเขาไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อว่าหัวเข่าเขาไม่ชื่อว่าน่องเขาไม่ชื่อว่าตาตุ่มเขาไม่ชื่อว่าต้นคอเขาไม่แต่เขาชื่อว่ารูปังอนิจจังรูปังแปลว่าอะไรรูปังว่ามันสลายรูปังแปลว่ามันสลายมันย่อยยับมันดับมันแตกมันพังรู้ปังนี่คือข้างความเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปติดยึดของอะไรบางถึงบางอย่างนะนี่คำพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคำหยาบนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าภาษาบาลีอย่าไปดังเกียรตินะโยมนะโยมอาจจะไม่ได้ศึกษานะภาษาบาลีปาลีเขาจะว่ารูปังซึ่งแปลว่าย่อยยับแตกสลายทำลายย่อยยับแตกสลายทำลายทีนี้ถ้าหากว่าเราจะมาพูดให้นิ่มดวนด้วยกันไว้ว่าแหมรูปังนี่มันรูปมันโสภามันน่ารักมันกลายเป็นว่า
มันไม่ตรงกันนะไม่ตรงกับความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงใช้คำกลัดคำพูดของเนี่ยปาละบาลีแปลว่ารักษาไว้ถึงพุทธวจนะคือคำสอนพระพุทธเจ้าให้จีดังยั่งยืนไปว่าความเป็นจริงนี้เรียกว่าเป็นสภาพให้สัตว์ทั้งหลายมองเห็นว่าเป็นความจริงอย่างที่กล่าวนี้เป็นสภาพที่ย่อยยับจนแตกดับเป็นคนพังทลายลงไปเพราะไม่จีรังยั่งยืนเรียกว่ารูปังดังนั้นขนาดที่ความจริงอย่างปรากฏโดยที่เรามีสติมีสัมปชัญญะและเรื่องว่ารูปนี้ไม่นานหนอรูปนี้ก็เป็นการแตกทำลายรูปนี้ก็เป็นบานเบียดเบียนรวมกันรูปนี้ก็แปลว่านั่นคือเรียกว่าเรากำลังเจริญและเจริญคำสอนของพระศาสนาเป็นคนที่พยายามรักษาไว้ถึงคำสอนพระศาสนาให้เป็นคนที่ให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสืบกันไปนานนานแสนจะนานเพื่อประโยชน์ของมวลชนมหาชนในวันต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้สอนใครบอกใครแล้วว่าเป็นสภาวะที่ไม่ยั่งยืนไม่คงที่จะต้องแตกต้องดับเนาะเรียกว่าปาละเรียกว่ารักษาโรงพยาบาลอนุบาลแปลว่ารักษาเนี่ยปาละปาลีเนี่ยเป็นอย่างนี้การที่เราเข้าใจสภาพอย่างนี้ขณะที่เรานั่งสมาธิที่เราจะเดินปัญญาเป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าเราจะเห็นว่าคุณธรรมอันใดที่ยิ่งไปกว่าโยนิโสมนสิการเหมือนประดุจว่ากำลังรุ่งอรุณกำลังพระอาทิตย์กำลังตั้งขึ้นที่ยอดเขาหรือภาษาเมืองไทยก็ว่าพระอาทิตย์กำลังตั้งขึ้นที่โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งขึ้นที่โขงเจียมมันรุ่งอรุณขึ้นมาแสงเงินแสงทองผ่องอัมไพเกิดขึ้นแล้วนั่นคือการที่จะเจริญกรรมฐานจะเดินสมาธิจะเดินปัญญาก็รุ่งเรืองแสงสว่างโดยที่โยคีผู้ปฏิบัติได้โยนิโสมนสิการในสภาวะธรรมที่ใช้ความเพียรตรงนั้นเห็นทุกข์แล้วพยายามคลายจากความทุกข์นั้นความยึดมั่นถือมั่นในขณะที่สภาวะที่มันบีบคั้นก็เบื่อหน่ายไม่เห็นว่ามันจีรังยั่งยืนมาเป็นดังนั้นของที่เราเห็นว่าสวยมันก็ไม่ใช่จริงก็เห็นจริงตามคำพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอย่างนี้ถอยมาทันทีโยนิโสมนสิการกำลังแจ่มจรัสขึ้นมาประดุจว่าแสงเงินแสงทองเพราะพระอาทิตย์เมื่อขึ้นเต็มเขาเต็มดวงเมื่อไหร่ไม่มีสิ่งที่ภูเขาบดบังแล้วเขาจะส่องโลกให้สว่างสวยทันทีปัญญาของภิกษุปัญญาของโยคีปัญญาของมนุษย์ที่เรียกว่ามีใจสูงยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์ที่ด้วยซ้ำแสงพระอาทิตย์ไม่สามารถจะส่องเข้ามาในถ้ำในหุบเขาในซอกแทรกในที่มุมมืดได้แต่ว่าปัญญาของภิกษุสามารถจะเข้าไปสว่างสวยในสภาวะธรรมทุกเรื่องทุกอย่างเราตถาคตได้ประจักษ์ได้เห็นความเป็นจริงในสภาพรูปนามขันธ์ 5ว่านี้ทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับแห่งทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี่แหละท่านทั้งหลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นความจริงความปรากฏ เราท่านทั้งหลายไม่เบื่อบ้างยังไงไม่เบื่อบ้างยังไงมันเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติหรือว่าอยากจะขอป้ายแดงอีกสักสองคันนะไอ้รถตัวนี้เก่าแล้วหน่อยเนาะขอป้ายแดงอีกสักสองครั้งดีไหมดีไหม ก็ทำนองนั้นแหละทำนองเดียวไม่อิ่ม
ทำนองยังอยากทำนองอยากจะปีอะไรอีกต่อไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของตัณหาเป็นกิเลสเพราะนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสหรือตัณหาหรืออนุสัยอย่างที่กล่าวมาเนี่ยต้องถูกตัดรอนเข้าไปเรื่อยๆท่านกล่าวว่าในสูตรสูตรหนึ่งว่าตัณหาเพียงดังเครือเถาปันตัณหาเพียงดังเครือเขาไอ้ย่านเถือเถาหัวด้วนหรืออะไรไม่รู้นะเป็นสภาพที่เห็นได้ทั่วไปในกรุงเทพมหานครก็มีตามรั้วตามป่าละมะอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้เถือเถานี่พอเวลาห้อยลงมาเราตัดไม่ให้มันลงมาที่ตีนพอตัดขาดนี่นะแทนที่ว่าข้างบนจะตายข้างบนก็ยังไม่ตายไม่รู้จะเอาน้ำเอาอะไรมากินมาจากที่ไหนเดี๋ยวนึกว่ามันจะดูดซึมมาจากที่พื้นดินปรากฏไม่ช้าไม่นานมันจะออกรากลงมาย่อนลงมามาถึงดินอีกเห็นไหมเนี่ยไอ้กิเลสเพียงดังเครือเถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยสามารถจะซึมซับดูดดินขึ้นมาเถาตรงนี้ก็โตอะไรก็คุมต้นมงต้นไม้ใหญ่โตมาโหฬารไปจนไปดังนั้นวิธีการที่จะกระจัดกิเลสในเครือเถาหรือแม้จะต้นไม้เนี่ยท่านจึงตรัสว่ามูลรากเป็นเรื่องสำคัญหากว่าเราจะตัดโค่นใบกิ่งสาขาลงมาก็ต้นไม้นะอาจจะเฉาไปหรืออาจจะตายเหมือนกันแต่ตายระยะชัยระยะนานๆลองดูว่าปรากฏว่าเมื่อตัดกิ่งตัดโคนลงมาแม้แต่ตัดถึงรากถึงโคนแล้วต้นไม้บางชนิดก็มีขนงกระแหนงเมื่อได้ความชุ่มความชื้นของดุงคุณดินหรือว่าสามารถจะงอกขึ้นมาอีกเพราะอะไรเพราะเชื้อในใต้ดินเชื้อในนะดังนั้นท่านบอกว่าไอการตัดกิเลสนี้อย่าได้ประมาทเลยนะเราจะต้องตัดกิเลสแบบที่ขุดรากถอนโคนเรื่องมูลโลภมูลโทสะมูลมูลนี่คือในตาแก้วนี่แหละโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลถอนรากถอนโคนมาแม่โคขุดเข้ามาเนี่ยพูดในทันสมัยพอจะได้ฟังออกหน่อยเอาแม่โคขุดเข้ามาแม่โคขุดมาตั้งไว้เฉยๆถูกฝนถูกน้ำขึ้นมาปรากฏขึ้นงอกขึ้นมาอีกจะทำยังไงพระพุทธเจ้ากรัสว่าในสูตรสูตรหนึ่งเพื่อทำลายกิเลสตรงนี้โยมไปค้นได้เดี๋ยวอาตมาบอกสูตรไม่เป็นว่าไปมาสูตรไหนก็ว่าถอนรากถอนโคนออกมาแล้วก็ให้เอาของที่มีคมไปตัดรากเหล่านั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็พาไปตากแห้งหรือพาไปอบให้แห้งเพราะนั้นการที่เราเข้าคอร์สเข้าปฏิบัติธรรมที่ไหนธรรมฉันจรธรรมจาริกก็ไปอบไปรมเราใช้อบรมนะการเข้าปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรต่ออะไรในสำนักงานของสถานที่ประกอบการข้าราชการก็ไปอบไปรมทำไมไงไอ้ความชื้นความแฉะความอะไรที่นั้นมันเป็นเรื่องในตัวพองตัวของกิเลสเพราะฉะนั้นทำให้มันแห้งทำให้อบไปรมก็กีให้กิเลสนี่แหละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยให้มันแห้งมันชาไปบ้างเมื่อไปอบไปรมแล้วเนี่ยนะตัดรากถอนโคนไปตากดากแดดหรือไปอบเป็นรมแล้วก็เอามาบดในรางบดเหมือนกับที่บดยาสมัยสมุนไพรสมัยโบราณบดเสร็จเรียบร้อยภิกษุทั้งหลายเธออย่างประมาทไม่ได้เพราะขนาดที่ละเอียดแล้วถ้าหากว่ามีความชื้นแล้วก็สามารถจะเกาะตัวเป็นตัวอะไรสสารมันระดื้อโมเลกุลระดื้อเรียกอะไรก็ไม่รู้ตัวผีชังหรือตัวพืชตัวนั้นน่ะสามารถจะเกาะตัวแล้วงอกขึ้นมาได้อีกในพืชบางชนิดดังนั้นภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทเธอจะต้องเอาผงที่บดละเอียดแล้วเนี่ยไปในแม่น้ำที่มีการไหลมีการเคลื่อนย้ายของลำน้ำพอสมควรไม่ต้องจะเชี่ยวกรากหรอกแต่มีการไม่ใช่น้ำนิ่งๆนี่ความไม่ประมาทแล้วเธอก็หว่านลงไปในน้ำทีละเล็กทีละน้อยทีละกำมือเธอมาหว่านลงไปแล้วในขณะที่เธอหว่านไปนั้นให้มีลมโชยมาหน่อยก็ดีเพื่อต้องการไม่ใ
สิ่งเหล่านั้นมันรวมตัวกันแล้วละหวานลงไปในน้ำที่มีการเคลื่อนตัวแล้วก็นั่นแหละเหมือนกับว่ามีความค่อนข้างจะแน่ใจว่ากิเลสที่เป็นเครือเถาที่จะต้องอาศัยความชื้นตรงนั้นไม่รวมตัวกันเป็นก้อนเป็นกรรมและเกิดขึ้นได้ดังนั้นในการตัดรากถอนโคนของการที่เราจะทำให้กิเลสออกให้หมดสิ้นขึ้นไปนะสมุเฉทประหารนะเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพระทุกรูปหลายหลายผู้หลายหลายองค์ก็อยู่ในสังสารวัฏนี้เรียกว่าไม่สามารถจะใครนั้นรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ในที่สุดในจังหวะที่เรียกว่าท่านหมดกิเลสบางทีท่านก็ต้องตายไปในขณะนั้นชีวิตะสัมมะสีสีแปลว่าตายไปพร้อมกับหมดกิเลสไปก็มีใช้คำพูดอย่างนี้หรือบางรูปบางองค์ก็หมายความว่าจะต้องตายบ่อยมานอกจากกิเลสตายไปแล้วก็เป็นพิกลพิการหมายความว่าอะไรหมายความว่าตาบอดอย่างเช่นว่าพระจักขุบาลเป็นต้นยกตัวอย่างผลวิบากกรรมที่เรียกว่าได้ทำไว้ในอดีตชาติก็ตามมาทันพอดีโอ้จะเป็นพระอรหันต์กับเขาสักทีก็ลำบากยากแค้นเหลือเกินคิดดูที่ความทรมงทรมานขึ้นมาใช้คือว่ามีความเพียรอย่างสูงแต่ว่าได้ผลอย่างค่อนข้างจะชักช้านะได้ผลอย่างชักช้าเช่นกรณีที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมมาซึ่งทราบข่าวว่าส่วนใหญ่แล้วพยายามจะใช้ความเพียรเรียกว่าอะไรเนสัตชิกเนสัตชิกเป็นส่วนใหญ่นะไม่รู้เนขนาดไหนนะเนนอนเนนั่งเนอะไรอ่ะเนสัตชิกเรียกว่าไม่ให้หลังติดพื้นเนาะหลังติดพื้นแล้วก็ไม่รู้เนสัตชิกพระจักขุบาลก็ทำนองเดียวกันชาติสุดท้ายแทนที่จะได้เป็นพระอรหันต์อย่างรูปอื่นที่สบายสบายเหาะเหินเดินอากาศไปได้เนี่ยเปล่าปรากฏจักขุบาลก็ใช้ไม่ยอมมานอนแล้วในที่สุดก็ปรากฏเราไปขอยาหยดตามาโอ้ยาหยดตาของนายแอร์หมอแม้ว่าหมอทางเลือกนะใช้ศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่าหมายความว่าสมุนไพรเดี๋ยวนี้มันค่านิยมในยุคนี้เยอะปรากฏหมอแบบที่มียาที่ประเสริฐวิเศษเมื่อเห็นว่าตาพระเถระกำลังซึมมาเพราะไม่ได้นอนร่วมจะเป็น3เดือนนั้นร่วมนะยังไม่ออกพรรษาปรากฏว่าบอกว่าท่านหยอดตานะแต่บังเอิญว่าหยอดตาโดยยาของผมเนี่ยท่านต้องนอนหยอดนะถามว่าหยอดตรงไหนไม่ได้หยอดเข้าไปในลูกตาแต่นัดเข้าไปทางจมูกแล้วให้นอนท่าเดียวเท่านั้นแต่เพราะจักขุบาลได้อธิษฐานจิตว่าเราจะไม่นอนตลอด3เดือนดังนั้นก็เลยกลายเป็นยาไม่ได้ผลทันทีแค่ว่าแงนทำมาจมูกเงยๆปุ๊บเข้าไปไม่สำเร็จตาก็ไม่หายเมื่อไม่หายเสร็จแล้วหมอตาก็เลยบอกว่าขออภัยครับท่านเพราะว่ายาของผมมีประสิทธิภาพมากดังนั้นมาตามไปดูที่หลับที่นอนของพระเถระไม่มีมีแต่ที่นั่งไม่มีที่นอนอย่าพยายามใช้คำพูดบอกใครๆว่าเอายาผมไปหยอดนะครับพระก็ยอมรับความจริงสัจจะคือความจริงท่านก็เฉยสุดท้ายพอออกพรรษาท่านก็สำเร็จเป็นพระอาหารเมื่อกันพร้อมกับดวงตาแตกบอดตาเนื้อแต่สว่างตาในบอดตาเนื้อสว่างตาในก็คนบอดก็คือบอดอ่ะท่านยังปฏิบัติเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอด้วยย่างไม่ว่าเออมันโดนย่างหนึ่งย่างสองหรืออะไรแล้วก็แต่เดินตั้งแต่ท้ายจงกรมยันปลายจงกรม
ปรากฏว่าแมลงเม่ามันลงพอดีฝนจะตกพระเถระเหยียบแมลงเม่าโอ้โหเป็นทางเลยนะถ้าหากว่าทางบางคนเขานิยมกินได้ไหมกวาดๆแต่มันก็ลงแช่น้ำมันเรื่องก็ปรากฏว่าพระมาโจทย์จันทร์บอกว่าไอ้พระเถระแล้วบอกว่าจะใช้อยู่ตนทำยังไงจึงมาเหยียบมดไม่โดยดูแลก็ปรากฏเขาบอกว่าท่านบอดท่านตาบอดมองเอ้าพระก็เลยบอกว่าแต่ตอนตาดีๆทำอะไรอยู่แล้วนะตามตาดีๆทำอะไรอยู่พอตาบอดก็มาเดินจงกรมมาเหยียบแมลงในที่สุดก็พระพุทธเจ้าก็ตัดมาเป็นพยานให้บอกว่าตาท่านบอดเมื่อไม่มีเจตนาก็ถือว่ากรรมนั้นเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเรากล่าวว่าเจตนาอันเป็นกรรมนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยปรากฏว่าพระเถระตาบอดมีความทุกข์ทางเจ็บตาอีกต่างหากแต่สบายใจแยกแยะรูปนามขันธ์ห้าออกมาได้นะเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าแล้วพระองค์แล้วท่านก็เห็นว่านี้ทุกข์เห็นสภาพแล้วอ๋อสังขารเนี่ยนะสังขารคือร่างกายได้จิตใจนะเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะมันเป็นความทุกข์จริงๆเลยแต่ท่านแยกออกว่าความทุกข์ตรงนั้นเป็นสภาวะของการบีบคั้นของสภาวะธรรมครับใจท่านอาจจะแยกแยะออกเป็นรูปนามแล้วก็ในที่สุดไม่เพียงแต่ว่าความทุกข์กายแยกเป็นทางกายแต่หามีความทุกข์ใจไหมในที่สุดก็เป็นเหมือนกับเป็นพระบุคคลที่เรียกว่าสำเร็จอรหันต์ขึ้นมายังเป็นคนที่ต้องคลำคลำงมงายมาเห็นแล้วน่าสงสารปรากฏว่าพระภิกษุที่ชวนออกไปบิณฑบาตท่านก็ไม่สามารถจะเดินไปได้เพราะท่านเจ็บตานะท่านเจ็บตาในที่สุดก็ทราบข่าวถึงน้องชายบอกว่าพี่ชายได้เป็นพระอรหันต์แต่ตาบอดก็เลยส่งหลานมาเป็นสมณเณรเพื่อต้องการให้เป็นพี่เลี้ยงแต่ในที่สุดนะฮะในที่สุดมาก่อนว่าไอ้เณรคนนั้นที่ว่าเนี่ยก็จะเพลิดเพลินไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ขณะพาลุงเดินทางไปจับไม้เท้าเดินไปไม่ได้ไปได้ไหลไม่คงจะไม่กี่กิโลล่ะแต่บังเอิญก็มีนักร้องชาวบ้านร้องเพลงเสียงหวานขึ้นมาเสียงสนอเพราะพริ้งกันมาสำหรับสมณเณรนะตากอดว่าบอกลุงยืนตรงนี้หน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะแวะไปตรงนั้นสักนิดหนึ่งแต่ลุงก็ตาบอดก็จริงอยู่แต่หูไม่บอดลุงหูไม่บอดลุงรู้ทันทีว่าเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงผู้หญิงแล้วก็ร้องเพลงเณรไปเงียบเพลงก็นิ่งอยู่สักพักใหญ่หนึ่งเณรก็กลับมาพระเถระก็สันนิษฐานว่าเณรเสียศีลนั่นแหละพอเณรเสียศีลปั๊บขอจับปลายไม้เท้าด้วยชาพาลุงเดินทางไปสู่บ้านเดิมพระเถระบอกเธอเป็นคนชั่วอย่ามาจับปลายไม้เท้าฉันนะเนี่ยคนชั่วนะเราไม่ให้จับไปแต่ในขณะนั้นเห็นไหมฮะไม่ต้องทำฌานสมาบัติใครก็ตามแต่ตอนนี้ถ้าจะนั่งสมาธิทำไมเหาะไม่ได้สักทีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขอให้มันสำเร็จพระอรหันต์เถอะปรากฏว่าเท้า อะไรนะศิลาอ่อนศิลาอาจแต่อ่อนๆแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจมีอะไรหนอกาปรากฏว่าส่องสายตามาดูอู้พระเถระกำลังอยู่ระหว่างทางจะกลับวัดก็กลับไม่ได้จะเดินทางไปข้างหน้าคนนำทางพระก็ไม่ยอมให้ถือไม้เท้าต่อไปอย่ากันนั้นเลยเราก็ต้องเป็นอุบายที่จะพาเถระไปที่ที่ท่านประสงค์เพราะท่านเป็นมูวีศีลท่านเป็นผู้มีบุญเสร็จแล้วก็ปลอมตัวทันทีเนรมิตเห็นไหมเทวดาช่วยไม่ต้องห่วง
เทวดาช่วยอยู่แล้วเทวดามาปรากฏว่าเหมือนกับทำเป็นคนเดินทางมาพูดว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนเอ่ยเราจะไปบอกที่เมืองที่ต่างมาไปบอกว่าไปถ้าเผื่อว่าพระคุณเจ้าไม่ขัดข้องผมก็จะไปทางนั้นพอดีท่านพอจะไปกับผมได้ไหมก็ไปเนาะก็ไม่เป็นไรโยมถ้าหากว่าโยมมีความประสงค์จะพาเราไปก็แต่ว่าเราตาบอดนะเราจะต้องเดินตามหลังท่านไปนะบอกไม่เป็นไรครับก็คิดดูดิเท้าสักกะเนี่ยเมื่อตกลงว่าพระเถระยินยอมให้ไปจับปลายไม้เท้าพระเถระพระเถระกำลังก้าวไปในที่นั้นไม่ได้บอกว่ากี่ก้าวแต่ปรากฏว่าพระเถระได้ยินเสียงอึกกระทึกครึกโครมเหมือนในเมืองกรุงเทพมหานครอย่างนี้เป็นต้นรถปิดบาทหรืออะไรต้องไม่อะไรก็บ่งบอกพระเถระก็งงเดินมันไม่ออกยกขาไม่ถึงต้องถามครั้งเลยปรากฏเสียงนี้มาถึงดูก่อนอุบาสกเสียงดังแล้วมาแล้วดูก่อนอุบาสกที่นี่มันเสียงอะไรก็เสียงเมืองที่พระคุณเจ้าประสงค์จะมานะครับเอาถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับนี่คือพูดแถมลงไปว่าการที่ท่านทั้งหลายการจะเจริญกรรมฐานการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาตรงนั้นนะมันไอ้ปลาเอ็นไอ้ไม่รู้ครบทิ้นคนดับมานี่ถ้าเราจะถามย้อนกลับไปว่าโยมก็ดีพระหลวงตานั่งพูดอยู่เนี้ยเริ่มเกิดมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าคงตรัสรู้มันเดี๋ยวจะเอาตัวเลขมาจิกกี่แสนกี่ล้านพระองค์ไปแล้วเนี่ยที่แต่ละท่านละท่านหมายความแต่ละพระองค์เนาะอายุพัตตกับยาวนานแล้วถามว่าเราไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะแล้วมารอบนี้นะมารอบนี้เราก็มานั่งกันอยู่ตรงนี้อีกอะและหลังจากที่เราจะต้องจุติจากชาตินี้ไปแล้วไปไหนกันอีกเนี่ยฮะ นะมันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะนั้นท่านทั้งหลายจึงบอกว่าพอกันทีพระองค์ทรงตัดไว้เป็นภาษาภาษิตว่าดูกระภิกษุทั้งหลายคือหมายความผู้เห็นภัยนะภิกษุนี่แปลว่าผู้เห็นภัยดูกระภิกษุทั้งหลายสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ดูโลกนี้อันตรการตาดุจราชรถก็ยกรถพระราชาเป็นที่ใหญ่ในสมัยโบราณสูทั้งหลายมาดูโลกนี้อันตรการตาดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่พวกคนเก่าเพลอแต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เนี่ยผู้ดูเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่พระอริยบุคคลทั้งหลายบุคคลที่โพธิพ้นไปจากการที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือเห็นสภาวะความเป็นจริงโดยมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความสงบความระงับในวิธีการที่พระองค์ทรงบอกทรงกล่าวทรงสอนคือทางก็คือเอกายโนภิกขเวอยังมะโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังอัตถังคมายะยายัตตะอธิกรายะนิพพานัสสะสัตติกิยายะยะติทังจัตตาโรสติปัฏฐานาเป็นทางเดียวเท่านั้นการธรรมเทศนาธรรมิกถาวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสบความสำเร็จตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราจะต้องพบกับสัจจะคือความจริงคือการรู้อัตภาพด้วยความแก่ความเจ็บความตายเกิดเบื่อหน่ายคลายความกัดที่มีอยู่ที่เป็นเรียกกิเลสตัณหาให้สิ้นไปหายไปหมดไปด้วยปัญญาวุฒิคือปัญญาของพระธรรมเจ้าขอให้ทรงเพียงความสำเร็จแก่เรื่องความสัจจะความจริงใจตรงนี้ให้เกิดมีแก่ผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญ
สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสาขาวัดสังฆทานครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเขียนคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายขึ้นธรรมาสหนึ่งคนหนึ่งคนครับครับก็เป็นการบรรยายธรรมนะครับจากท่านพระมหาเมธินท่านใดก็เอาไปปฏิบัตินะครับเพื่อความหลุดพ้นแห่งความทุกข์นะครับให้เกิดปัญญาและสมาธิให้เกิดปัญญาญาณของเราด้วยนะครับครับไปเขียนได้เลยนะครับเอาวางไว้ตรงต้นไม้อันหนุ่มทางต้นไม้อันหนุ่มไปเดินเข้าไปอีกเนาะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านได้รับฟังมาจากครูบาอาจารย์นะครับค่ะต้องขอกราบในความเมตตานะคะจากองค์แสดงธรรมค่ะพระมหาเมธินธรรมวิโรจากที่พระสงฆ์สารธรรมนะคะเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสาขาวัดสังฆทานในพื้นที่กรุงเทพใกล้ๆนนทบุรีนี่เองนะคะท่านใดมีโอกาสก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมเห็นวัดด้วยตาท่านเองนะคะอยู่ใกล้ๆเขตทวีวัฒนาค่ะค่ะเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมนะคะเป็นเจ้าภาพการทอดพระป่าสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะในวันที่25มีนาคมนี้มีการจัดรถนำสาธุชนเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะแจ้งข่าวดีอย่างพี่น้องชาวโคราชนะคะได้เปิดประตูบ้านต้อนรับคณะชาววัดสังฆทานนะคะโดยท่านใดจะตั้งโรงทานนะคะก็สามารถนำค่ะพระทหารวันข้าวไปร่วมงานนี้ได้นะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวงชวริตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้วยความกรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่โดยดร.ปราณีวงชวริตกุลนะคะท่านให้การอนุเคราะห์นะคะเรื่องของสถานที่11ปีแล้วนะคะที่ทางวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนั้นได้รับโอกาสนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวโคราชพิธีจะเริ่มในเวลาเที่ยงครึ่งนะคะในหอประชุมของทางมหาวิทยาลัยวงชวริตกุลท่านใดจะไปร่วมงานนี้นะคะก็เชิญชวนค่ะซื้อบัตรที่นั่งรถ300บาทติดต่อที่แม่สีนะคะโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะเมตตาแสดงธรรมและเป็นองค์ประธานรับผ้าป่าในโอกาสนี้ค่ะค่ะปัจจัยเชิญด้านนี้นะคะค่ะท่านที่ติดตามรับฟังผ่านวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะขณะนี้เป็นบรรยากาศเสียงสดจากลานธรรมค่ะเดี๋ยวรถมาตรงนี้ค่ะต่อไปทุกท่านค่ะเตรียมตัวค่ะรับพรนะคะต่อไปก็พิจารณาบังสกุลอ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุตะพรตรวจน้ำยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำดีดแหมย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ละลาโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนราโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโยติราโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสันนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระดาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ